วันเราทอล์กในหมวดความรู้เรื่องพินัยกรรมสำหรับธุรกิจครอบครัวจบตอนที่5จาก10ตอนไปแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่6จาก10ตอนนะครับก็เป็นเคสสตัดดี้เป็นกรณีศึกษาเป็นคำพิพากษาของศาลผมใช้ชื่อตอนว่าพินัยกรรมแพะรับบาปย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เราพูดถึงพินัยกรรมหลักการคือเป็นคำสั่งสุดท้ายฝรั่งจึงเรียกว่าเป็น the last testament เป็นคำสั่งสุดท้ายกำหนดการก่อนตายแล้วพูดว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินและทายาทผู้รับพินัยกรรมหรือคนที่จะรับมรดกตามพินัยกรรมนั้นในพินัยกรรมแพะรับบาปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับอดีตตำรวจในคดีฆ่าคนนะครับในคดีฆ่าคนในภายหลังเนี่ยพบว่าอดีตตำรวจท่านนี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่คนผิดแต่เป็นแพะรับบาปเมื่อเป็นแพะรับบาปทางราชการก็มีการชดเชยเงินให้ประมาณ20ล้านบาทตอนที่อยู่ในเรือนจำในคุกเนี่ยอดีตตำรวจเนี่ยก็แจ้งกับลูกสาวตัวเองนะครับว่าพ่อได้รับเงินแล้วนะเดี๋ยวออกมาจากเรือนจำเพราะว่ามีข้อเท็จจริงพบว่าพ่อเป็นแพะรับบาปพ่อไม่ใช่ผู้ทำผิดนะครับลูกสาวก็รับทราบแต่ว่าไม่ทันได้ออกจากเรือนจำพ่อตายซะก่อนตายในคุกหลังจากพ่อตายในเรือนจำก็มีคนนำพินัยกรรมของพ่อซึ่งทำในเรือนจำนะครับคนที่ทำนำพินัยกรรมมารับเงิน20ล้านเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือหัวหน้าตำรวจของพ่อคือพ่อเนี่ยเคยเป็นลูกน้องของหัวหน้าตำรวจคนนี้แล้วก็นำพินัยกรรมนั้นมาขอรับเงิน20ล้านที่พ่อได้รับจากทางราชการเป็นเหมือนเงินชดเชยเพราะว่าติดคุกโดยตัวเองไม่ผิดนะครับลูกสาวก็สงสัยเพราะพ่อเป็นคนบอกเองว่าพ่อได้เงินมา20ล้านแล้วพ่อจะยกให้ลูกสาวทำไมไปเขียนพินัยกรรมยกให้หัวหน้าซึ่งเป็นนายตำรวจนะก็เลยมีการฟ้องร้องลูกสาวของอดีตตำรวจซึ่งเป็นแพะรับบาปเนี่ยก็ฟ้องคดีเพื่อทำลายพินัยกรรมของหัวหน้าตำรวจนั้นให้ใช้ไม่ได้ประเด็นที่น่าสนใจของพินัยกรรมเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องพยานในพินัยกรรมพยานในพินัยกรรมเนี่ยเป็นแพทย์ประจำเรือนจำก็มาขึ้นศาลเป็นพยานศาลก็ถามว่าแพทย์ประจำเรือนจำเนี่ยเป็นคนลงนามในพินัยกรรมนี้ใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ก็ลงนามจริงแต่ลงนามอย่างไรลงนามหลังจากที่หัวหน้าตำรวจได้นำพินัยกรรมที่แพะรับบาปเนี่ยลงนามไปแล้วเซ็นไปแล้วมาให้พยานได้เซ็นในภายหลังศาลก็มองว่าเอ้าพยานเนี่ยเป็นพินัยกรรมเป็นพยานในพินัยกรรมเนี่ยนะไม่ได้เห็นเหรอว่าผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยเขาได้ลงนามในพินัยกรรมคำว่าพยานในพินัยกรรมคือต้องเห็นลงนามต่อหน้าต้องเห็นลงนามต่อหน้าแม้ว่าพยานนั้นจะไม่ทราบเนื้อความในพินัยกรรมแม้ว่าพยานนั้นจะไม่ได้อ่านพินัยกรรมคำว่าพยานในพินัยกรรมคือต้องเห็นลงนามต่อหน้าเรื่องนี้น่าสนใจเพราะมีประเด็นเหมือนกันว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยลงนามออนไลน์ได้หรือไม่เป็นพยานนะลงนามออนไลน์ถ้าถามความเห็นผมจะตอบว่าไม่ได้นะครับต่อหน้าคือต้องเห็นอยู่ต่อหน้าเพราะถ้าออนไลน์เนี่ยจะกลายเป็นพยานที่เห็นการลงนามสำหรับการลงนามที่อยู่ห่างโดยระยะทางซึ่งคำว่าการอยู่ห่างโดยระยะทางเนี่ยมีอยู่ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะในวันลอทอล์กเราจึงคุยกันว่าเอกสารทางกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพินัยกรรมไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาอะไรทั้งหลายเนี่ยเพื่อเป็นเรื่องกฎหมายถ้าจะทำก็ต้องรู้เรื่องกฎหมายและต้องรู้ครบถ้วนด้วย
ในกรณีนี้เป็นกรณีที่พยานเนี่ยไม่ได้เห็นผู้ทำพินัยกรรมลงนามต่อหน้าศาลจึงมองว่าพยานเนี่ยไม่สมบูรณ์ครับการเป็นพยานไม่สมบูรณ์เมื่อพยานไม่สมบูรณ์พินัยกรรมนั้นก็ไม่สมบูรณ์เมื่อไม่สมบูรณ์ก็ถือว่าลูกสาวของแพะรับบาปเนี่ยที่มาฟ้องเพื่อทำลายพินัยกรรมเนี่ยชนะคดีนะผลของคดีนี้คือถือว่าไม่มีพินัยกรรมเงิน20ล้านค่าชดเชยจากทางราชการนั้นลูกสาวก็รับไปในฐานะทายาทโดยธรรมเรื่องนี้ก็น่าฉงนสงสัยว่าตำรวจซึ่งเป็นหัวหน้ามีความสัมพันธ์อะไรถึงมารับมรดกตามพินัยกรรมจากแพะรับบาปซึ่งเป็นอดีตลูกน้องตำรวจเนี่ยทั้งที่บอกกับลูกสาวไว้แล้วว่าจะให้เงิน20ล้านค่าชดเชยจากราชการเนี่ยกับลูกสาวแต่พินัยกรรมคนละเรื่องเลยยิ่งน่าสนใจมากไปกว่านั้นคือถ้าลูกสาวหยวนหยวนยอมแล้วก็ไม่เอาเรื่องไม่มีคดีความก็จะพิสูจน์ไม่ได้จะไม่มีกรณีศึกษาให้เรามาศึกษาด้วยว่าพยานในพินัยกรรมต้องลงนามต่อหน้าจริงๆต้องบอกว่ากฎหมายก็เขียนแบบนั้นครับชัดเจนพยานต้องเห็นการลงนามต่อหน้าไม่ใช่เห็นการลงนามต่อผู้อยู่ห่างโดยระยะทางคือลงนามออนไลน์พยานอยู่ออนไลน์อันนี้ผมมองว่าไม่ได้แต่ยังไม่เห็นมีคดีความที่ฟ้องร้องกันเรื่องนี้นะครับว่าพยานออนไลน์เนี่ยใช้ไม่ได้แต่นี่ความเห็นผมนะครับก็ในกรณีศึกษาของเรื่องพินัยกรรมเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องกฎหมายย้ำนะครับการจะทำพินัยกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายถ้าท่านย้อนกลับไปดูวันรอทอล์กในตอนก่อนๆหน้านี้จะมีพินัยกรรมอยู่5แบบแต่แบบที่ใช้ได้ยอดนิยมที่สุดคือพินัยกรรมแบบธรรมดาแบบธรรมดาคือมีคนที่มีความรู้เนี่ยช่วยวางแผนออกแบบให้พินัยกรรมนี้ต้องวางแผนออกแบบนะไม่ใช่ไปดูของคนอื่นแล้วเอามาเขียนเพราะว่าชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันทรัพย์มรดกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการจัดการมรดกก็ต่างกันผู้รับมรดกยิ่งไม่เหมือนกันก็ไปใหญ่ดังนั้นในวลอทอล์กเราจึงย้ำเสมอว่าเวลาทำอะไรถ้าท่านทำถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องคอขาดบาดตายถ้าท่านทำโดยที่ท่านไม่มีความรู้ท่านทำโดยไม่สนใจเรื่องภาษีเลยเนี่ยเราเห็นตัวอย่างของคนที่พลาดมาแล้ววลอทอล์กยังย้ำอยู่เสมอว่าทำอะไรถูกต้องตามกฎหมายตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถ้าท่านวางแผนภาษีด้วยวางแผนกฎหมายด้วยท่านจะไม่มีเรื่องเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเราจบวันเราทอล์กในตอนที่6จาก10ตอนเรื่องของพินัยกรรมยังมีอีกนะครับกดติดตามวันเราทอล์กในตอนต่อไปขอบคุณครับ